ทุกวันทุกคืนยามมีอะไรก็ช่วยกันไปถึงบ้านเราจะมีรั้วสูงแต่ว่าใจเราก็ยังทรงถึงครอบครัวจะสุขสันต์สัมพันธ์ที่ตราตรึงทำให้เรานั้นถึงกันแม้บางอย่างอาจทำให้เราโกรธเคืองกันไปง่ายได้แต่สายสัมพันธ์ทำให้เราแค่ยิ้มให้กันก็เข้าใจส่งรอยยิ้มและความห่วงใยข้ามไปหากันอยู่ตรงนี้หรืออยู่ตรงนั้นจะดูแลกันเรื่อยไปข้ามกำแพงรั้วรักรั้วล้อมโอบอ้อมจริงใจจะวันนี้หรือจะวันไหนตักเตือนห่วงใยให้กันบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัลลอฮุมศ็อลลิอะลามุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอชุกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้ทรงเมตตาพระผู้ทรงปราณีเสมอขอพระองค์โปรดประทานความจำเริญแก่พี่น้องที่รักผู้ฟังทุกๆท่านครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์ครับวันนี้กลับมาพบกับรายการรัวรักเรดิโอเช่นเคยครับรายการรัวรักเรดิโอครับเป็นรายการที่มุ่งเน้นมุ่งหวังนะครับกับครอบครัวผู้ศรัทธานะครับแล้วก็พี่น้องต่างศาสนานะครับที่มีส่วนร่วมที่มีโอกาสได้รับฟังนะครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์ครับก็รายการนี้ครับตอนนี้น่าจะเข้าสู่เดือนที่6แล้วนะครับกับเรื่องราวของการพูดคุยทุกวันอาทิตย์ครับตั้งแต่4โมงเย็นถึง5โมงเย็นครับพี่น้องที่อยากจะฝากข่าวประชาสัมพันธ์นะครับ025483980ครับหรืออยากจะร่วมแนะนำรายการนะครับอยากจะให้มีช่วงเวลาต่างๆเพิ่มขึ้นนะครับอินชาอัลเลาะห์ครับก็พี่น้องสามารถแนะนำมาได้ครับรายการนี้ก็ยินดีที่จะเปิดรับนะครับแล้วก็ข้อคิดเห็นต่างๆที่เกิดขึ้นจากทางสังคมครับวันนี้ครับมีเรื่องราวที่อยากจะเก็บมาฝากนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็มีเนื้อหาสาระเรื่องราวของการบรรยายครับวันนี้มีช่วงใหม่อีกหนึ่งช่วงครับเป็นช่วงของการรับฟังบรรยายนะครับเป็นเรื่องราวของรอบรั้วบรรยายซึ่งจะสลับสับเปลี่ยนไปครับบางสัปดาห์อาจจะมีเรื่องราวของครอบครัวตัวอย่างครับไปสัมภาษณ์ผู้หลักผู้ใหญ่สัมภาษณ์ผู้นำครอบครัวสัมภาษณ์คนต่างๆที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวน่าสนใจเพื่อให้พี่น้องทางบ้านได้รับฟังนะครับแล้วก็เก็บไปคิดเก็บไปปฏิบัตินะครับและบางสัปดาห์นะครับก็อาจจะมีเรื่องราวของการสลับไปนะครับเช่นเรื่องของการบรรยายบ้างนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่มีอาจารย์มุตฟาอยู่เป็นสุขครับกับหัวข้อครอบครัวตัวอย่างครับวันนี้ผมมีคนตัวอย่างนะครับแล้วก็หวังว่าวันหนึ่งเราจะได้สัมภาษณ์ท่านในฐานะของครอบครัวตัวอย่างด้วยครับท่านเป็นคุณหมอนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่เรียกว่าอยู่ในวงการขับเคลื่อนนะครับการเมืองนะครับครั้งหนึ่งท่านก็เคยได้ไปอยู่ในเรื่องราวของการเมืองนะครับแล้วก็เรื่องของการศึกษาเรื่องของวงการแพทย์นะครับแล้วก็ที่สำคัญเรื่องของวงการศาสนาด้วยครับวันนี้นะครับมีบางช่วงบางตอนนะครับที่ได้ตัดมานะครับให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับก็คือเรื่องราวของหัวใจมีโรคต่างกับโรคหัวใจอย่างไรครับโดยนายแพทย์แวร์มหาลีแวร์ดาโอครับหรือคุณหมอแวร์ของเราครับก็มีความน่าสนใจครับอยากให้พี่น้องได้ติดตามรับฟังกันครับเพราะว่ามีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของโรคต่างๆด้วยนะครับเรื่องราวของการรักษานะครับแล้วก็การยึดมั่นต่างๆนะครับวันนี้ติดตามรับฟังได้นะครับแล้วก็อีกอันครับเรื่องราวของครอบครัวต้นแบบครับเป็นครอบครัวของบรรพชนวันนี้นะครับมีเนื้อหาสาระของสามีภรรยาที่มีความกล้าหาญครับเป็นความกล้าหาญบนความเชื่อมั่นบนหลักการครับจะเป็นใครยังไงนะครับติดตามอีกเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของเด็กๆเช่นเคยครับวันนี้ครับมีข่าวดีเล็กๆนะครับในครอบครัวของผมเองนะครับเรื่องราวของสมาชิกที่เพิ่มขึ้นนะครับจะเป็นอย่างไรแล้วก็ความสุขจะเป็นยังไงนะครับพี่น้องติดตามได้นะครับกับ1ชั่วโมงต่อจากนี้ครับกับรายการรัวรักเรดิโอครับพักกันสักครู่ครับแล้วกลับมาฟังเรื่องราวของประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็ในช่วงต่อๆไปครับสักครู่เดียวครับIt's so hard. I just break down. I just break down, cry.
ด้วยความภูมิใจกับโรงเชือดไก่มุสลิมที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมปศุสัตว์ใจเผื่อแผ่ค้าสปีกจำหน่ายไก่สดทั้งปลีกและส่งบริการ24ชั่วโมงติดต่อ02-989-9034บริหารงานโดยบังมินใจเผื่อแผ่เบื้องหลังของความสุขเบื้องหลังของความสนุกกับเพื่อนคู่หูที่มาพร้อมความอร่อยน้ำจิ้มไก่และน้ำจิ้มสุกี้ใจเผื่อแผ่ที่ร่วมเผื่อแผ่ความอร่อยทุกงานเลี้ยงอร่อยจนต้องลอง082-488-3900ติดหนี้ให้รีบใช้ถ้าติดแก๊สให้ไวต้องบายแมสแก๊สเอนจินช็อปเราคือคลินิกรถยนต์ที่จะคอยดูแลในทุกจังหวะของการเดินทางติดต่อและให้คำปรึกษาโดยคุณเนียมัด086-335-7528วันนี้นะครับมีเรื่องของข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะครับที่อยากจะฝากนะครับให้กับพี่น้องที่ติดตามรับฟังตัวนี้ครับมีส่วนร่วมกับความดีงามที่จะเกิดขึ้นตรงนี้ครับมี2เรื่องครับหลักๆครับที่กำลังเป็นเรื่องของความเร่งด่วนครับเรื่องแรกนะครับพี่น้องที่ติดตามข่าวสารตอนนี้ทราบกันดีว่าทางภาคใต้ของเราครับทาง3จังหวัดนะครับแล้วก็รวมไปถึงพี่น้องทางฝั่งมาเลเซียนะครับตอนนี้กำลังอยู่ในสภาวะของผู้ประสบอุทกภัยนะครับเรียกว่าน้ำนะครับที่ทั้งฝนตกนะครับแล้วก็น้ำจากเขื่อนที่ต้องถูกระบายออกมานะครับเนื่องด้วยกับว่าตอนนี้น้ำนะครับได้ท่วมนะครับในบริเวณ 4-5 จังหวัดภาคใต้ตรงนั้นเกือบทั้งหมดนะครับก็พี่น้องกำลังเดือดร้อนอยู่ครับพี่น้องที่ติดตามรับฟังครับก็มีส่วนร่วมช่วยกันนะครับร่วมด้วยช่วยกันพี่น้องหลายคนไม่สามารถจะลงไปช่วยในพื้นที่ได้นะครับพี่น้องก็ร่วมบริจาคครับวันนี้ผมมีเลขที่บัญชีนะครับที่อยากจะฝากให้พี่น้องได้ร่วมการบริจาคครับกับโครงการซับน้ำตาผู้ประสบภัยอุทกภัยภาคใต้ครับกับ4องค์กรเครือข่ายนะครับจุฬาราชมนตรีนะครับแล้วก็สมาพันธ์นะครับช่วยเหลือมุสลิมชนนะครับแล้วก็สมาพันธ์ของเครือข่ายมุสลิมประเทศไทยแล้วก็มูลที่ศรัทธาชนนะครับทั้ง4องค์กรนี้ก็มีส่วนเรียกร้องเชิญชวนนะครับแล้วก็อีกหลายองค์กรนะครับที่ร่วมด้วยช่วยกันเช่นมุสลิมเพื่อสันติก็ดีครับอีกหลายองค์กรพี่น้องก็ร่วมกันนะครับแต่ทีนี้นะครับวันนี้นะครับก็พี่น้องที่อยากจะร่วมนะครับในการจะร่วมบริจาค กับทางสำนักจุฬาครับก็ติดต่อที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยครับกับเลขที่บัญชีนะครับ03410766694นะครับ03410766694นะครับหรือพี่น้องจะติดต่อสอบถามนะครับไปที่หมายเลข0894630473ครับ0894630473ครับอาจารย์เมธาเมคารัตน์นะครับซึ่งเป็นผู้ประสานงานโครงการนี้นะครับพี่น้องก็ร่วมด้วยช่วยกันครับตอนนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่พวกเราทุกคนนะครับจะต้องมีส่วนช่วยครับไม่ว่าจะเป็นสื่อในการที่จะประชาสัมพันธ์นะครับหรือจะมีส่วนร่วมในการที่จะเรียกร้องเชิญชวนนะครับให้พี่น้องมีส่วนร่วมช่วยเหลือซับน้ำตากับพี่น้องชาวใต้ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เร่งด่วนนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับต้องช่วยกันขอดุอาครับเหนือสิ่งอื่นใดครับก็คือเรื่องราวของการที่เราจะวิงวอนขอนะครับจากพระผู้เป็นเจ้าครับในการที่จะช่วยขอให้พระองค์นั้นช่วยให้ทุกอย่างนั้นได้ยุติลงนะครับได้สิ้นสุดลงนะครับความเจ็บป่วยนะครับแล้วก็เรื่องราวของบททดสอบต่างๆนั้นขอให้พ้นผ่านไปโดยเร็ววันนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องทางใต้ทุกๆท่านนะครับแล้วก็ขอดุอาขอเราทรงช่วยเหลือดูแลพี่น้องพ้นจากภัยบาลานี้นะครับทุกๆคนนะครับทำไปแล้วครับกลับมาอีกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์ครับเป็นเรื่องราวของงานนะครับที่เรียกว่าทางรัวรักเรดิโอนะครับก็ได้ทำการประชาสัมพันธ์มาระยะหนึ่งแล้วนะครับเรื่องราวของงานวันเมตตารับบานีครับที่จะจัดขึ้นนะครับในวันที่31ธันวาคมนี้ครับเป็นวันพุธนะครับตั้งแต่9โมงเช้าถึง4โมงเย็นครับณบริเวณสถานที่ก่อสร้างโรงเรียนรับบานีเขายายเที่ยงนะครับตำบลคลองไผ่
อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาครับก็เนื้อหาสาระนะครับเรื่องราวของกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของการช่วยเหลือเช่นเดียวกันครับช่วยเหลือกันในการที่จะร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการร่วมกันก่อสร้างโครงการโรงเรียนรับปณีนะครับซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นสรกยาริยะนะครับเป็นผลบุญที่งอกเงยไม่มีวันจบสิ้นนะครับพี่น้องร่วมกันบริจาคนะครับร่วมกันในชีวิตหนึ่งนะครับจะได้สร้างมัสยิดสร้างโรงเรียนสร้างเรื่องราวของความดีงามที่เราจะได้เก็บกินไปแม้กระทั่งวันที่เราจบสิ้นลมหายใจไปแล้วนะครับพี่น้องติดต่อโดยตรงนะครับกับดร.อนันต์อมัตยกุลครับ0813746651ครับ0813746651ครับติดต่อสอบถามนะครับเลขบัญชีหรือการที่จะมีส่วนร่วมนะครับกับโครงการนี้ว่าจะช่วยอย่างไรได้บ้างนะครับพี่น้องก็เป็นข่าวดีอีกหนึ่งข่าวดีที่นำมาฝากครับก็ทางรายการรั้วรักเรดิโอครับก็จะมีส่วนร่วมนะครับก็จะไปเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็จะไปเป็นส่วนร่วมในการที่จะช่วยอะไรได้บ้างไม่มากก็น้อยครับในวันงานด้วยครับก็พี่น้องที่อยากจะเดินทางนะครับสอบถามเส้นทางที่081นะครับ374-6651ครับ081-374-6651ครับสอบถามโดยตรงกับดร.อนันต์อมัตยกุลครับขอฝากประจำพันธ์สองการนี้แบบเร่งด่วนนะครับเอาละครับต่อไปครับก็เป็นเรื่องราวของการเก็บมาฝากครับอันนี้แหละครับก็กลับมาพบกับในช่วงของเก็บมาฝากครับเก็บมาฝากวันนี้ครับเป็นเรื่องราวที่เก็บตกมาจากในงานจิบชายามบ่ายครับเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วครับเรื่องราวของความน่ารักของงานเล็กๆงานหนึ่งครับที่รวบรวมไปด้วยบรรดาพี่น้องผู้ศรัทธาครับที่มากันจากทั่วสารทิศครับไม่ว่าจะมาจากใต้นะครับจากปัตตานีจากพัทยาจากหลายๆที่ครับในทั่วกรุงเทพก็มากันด้วยครับแล้วก็หลายๆคนไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตาครับก็เรียกว่าเป็นความดีใจนะครับของผู้จัดงานที่ทำให้พี่น้องได้มีโอกาสมาพักผ่อนกันแบบฉบับผู้ศรัทธานะครับเรื่องราววันนั้นเนี่ยนะครับก็เข้มข้นไปด้วยเรื่องราวของเนื้อหาสาระนะครับเรื่องราวของความถ้อยทีถ้อยอาศัยรอยยิ้มต่างๆที่แบ่งปันให้กันนะครับแล้วก็กิจกรรมก็ครอบคลุมไปทั่วนะครับก็เด็กก็จะมีกิจกรรมด้วยนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับร้านค้าต่างๆนะครับก็เรียกว่าเป็นความลงตัวที่เกิดขึ้นครับผมนะครับมีโอกาสได้พูดคุยกับน้องชายคนหนึ่งนะครับซึ่งเดินทางมาจากใต้นะครับจากปัตตานีเป็นนักเขียนครับแล้วก็วันนั้นมาขึ้นเวทีกับอาจารย์สริกิจอับดุลบารีครับเรื่องราวของการเป็นนักเขียนนะครับก็น้องท่านนี้ครับคุณอายะบินอุมัตนี่ก็เป็นเจ้าของหนังสือหลายเล่มแล้วนะครับที่เขียนออกมาให้กับท่านผู้อ่านได้อ่านกันนะครับก่อนจะจากกันวันนั้นครับน้องชายท่านนี้ครับก็ได้ฝากหนังสือเล่มหนึ่งให้กับผมครับมีชื่อเล่มมีชื่อที่น่าสนใจครับแล้วก็วันนี้หยิบมาอ่านบางช่วงบางตอนให้พี่น้องได้ฟังกันครับหนังสือที่มีชื่อว่าผู้ที่มีความสุขที่สุดนะครับโดยอายะบินอุมัตครับผมขออนุญาตเอาคำนิยมนะครับของอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับแล้วก็เนื้อหานะครับบางช่วงของคุณอายะบินอุมัตมาอ่านให้พี่น้องฟังแล้วกันนะครับเปิดมาหน้าแรกเลยครับเขาบอกว่าจงอ่านนะครับคำสั่งแรกแด่มวลมนุษยชาตินะครับเรื่องราวของการอ่านนะครับเป็นเรื่องราวที่ผูกพันกับผู้ศรัทธามาช้านานนะครับเป็นคำสั่งแรกด้วยซ้ำนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราอาจจะได้ยินเรื่องราวว่ามุสลิมหรือคนทั่วๆไปนะครับอ่านหนังสือกันปีละ8บรรทัดนะครับซึ่งผมเชื่อว่าในความเป็นจริงแล้วไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับสำหรับผู้ศรัทธาพี่น้องอ่านกุรอานพี่น้องมีโอกาสได้อ่านหนังสือน่าจะมากกว่านั้นนะครับก็นะครับนี่เป็นการเริ่มต้นของหนังสือเล่มนี้นะครับผมขอหยิบยกคำนิยมนะครับของอาจารย์ท่านหนึ่งครับซึ่งเขียนไว้น่าสนใจนะครับบอกว่าอัลฮัมดุลิลละห์ขอสรรเสริญต่ออัลลอฮ์ผู้ซึ่งบริหารกิจการทั้งหลายการง่วงนอนและการนอนหลับไม่ครอบงำพระองค์ผู้ทรงรู้ในสิ่งที่ลึกลับผู้และเปิดเผยและยังพระองค์เท่านั้นที่ฉันจะต้องกลับไปมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดก็ตามล้วนแล้วแต่มีเป้าหมายในการดำเนินชีวิตทั้งสิ้นและฉันก็เชื่อเหลือเกินว่าเป้าหมายที่มนุษย์ปรารถนาที่สุดนั้นก็คือการทำให้ตนเองและคนที่ตนรักมีความสุขแต่ถ้าว่ามีกี่ชีวิตกันที่เคยถามตนเองสักครั้งว่าความสุขที่แท้จริงคืออะไรเงินบ้านหลังใหญ่หรือภรรยามีฐานะหากใครที่เข้าใจว่าสิ่งต่างๆคือความสุขที่แท้จริงแล้วด้วยเหตุใดกัน
บรรดาเศรษฐีจึงฆ่าตัวตายคนมีบ้านหลังใหญ่แต่ในชีวิตกลับไม่เคยพบคำว่าอบอุ่นเลยครับนี่เป็นผมยกมาบางช่วงนะครับของคำนิยมจากอาจารย์บัฟฟี่อับดุลรอมานนะครับซึ่งเป็นผู้ที่เขียนคำนิยมนะครับให้กับคุณอายะครับส่วนของคุณอายะครับอันหนึ่งนะครับที่คัดมาเฉพาะบางช่วงเช่นเดียวกันครับมาเล่าให้พี่น้องฟังครับเรื่องราวของความสุขเขาบอกว่าผมพบว่าความสุขที่ผมและทุกคนต่างตามหามิได้อยู่ไกลเลยทว่ามันอยู่ใกล้นิดเดียวใกล้จนบางครั้งเรามองไม่เห็นเพราะความสุขที่ทุกคนต่างดิ้นรนตามหากันนั้นอยู่ตรงนี้ตรงที่หัวใจของเรานั่นเองด้วยการประทานจากพระผู้ทรงเป็นเจ้าของหัวใจอัลฮัมดุลิลละห์พระองค์ทรงเมตตาผมด้วยการประทานคำตอบผ่านคำดำรัสอันสูงส่งของพระองค์ดำรัสที่จะไม่วันเปลี่ยนแปลงดำรัสที่พระองค์ทรงรักษาด้วยพระองค์เองและพระองค์ยังช่วยเหลือผมให้สัมผัสและประจักษ์แก่ตนเองว่าผู้ที่มีความสุขที่สุดนั้นมีวิถีชีวิตอย่างไรเขาใช้ชีวิตแบบไหนเขาคิดอะไรผ่านทางแบบอย่างอันดีงามของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นที่รักที่ได้ฝากเอาไว้เป็นมรดกแก่พวกเราขอบคุณอัลลอฮ์ที่ให้คำแนะนำและแบบอย่างอันงดงามแก่พวกเราอัลฮัมดุลิลละห์ครับก็เป็นเนื้อหานะครับเรื่องของคำนิยมแล้วก็เนื้อหาของการเกริ่นนำของผู้เขียนนะครับคุณอายะบินอุมัดกับหนังสือที่มีชื่อว่าผู้ที่มีความสุขที่สุดครับเนื้อหามากมายครับแต่ว่าผมคงอ่านให้พี่น้องไม่ได้ทั้งหมดนะครับก็พี่น้องที่เป็นนักอ่านนะครับก็แนะนำหนังสือเล่มนี้ครับอยากให้พี่น้องได้อ่านดูครับเผื่อว่าพี่น้องจะค้นพบอะไรบางอย่างนะครับกับคำว่าความสุขในหนังสือเล่มนี้ครับทำดีแล้วครับเดี๋ยวช่วงต่อไปครับมาพบกับเรื่องราวของรอบรั้วบรรยายครับวันนี้รอบรั้วบรรยายนะครับเป็นช่วงใหม่นะครับที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งเป็นเนื้อหาสาระของการบรรยายทั่วไปครับแต่วันนี้ความน่าสนใจอยู่ตรงที่ว่าผู้บรรยายนะครับเป็นคุณหมอครับเรียกว่าเป็นคุณหมอตัวอย่างอีกหนึ่งท่านนะครับที่มีความเชี่ยวชาญไม่เฉพาะแค่เรื่องราวของการรักษาผู้คนนะครับแต่เรื่องราวของศาสนาก็ดีครับเรื่องราวของแวดวงการศึกษาแวดวงการเมืองการเป็นคุณพ่อดูแลลูกๆนะครับหลายคนนะครับก็เป็นตัวอย่างให้กับพวกเราได้เห็นกันอยู่เนืองๆนะครับวันนี้นะครับผมหยิบเรื่องราวของการบรรยายนะครับกับหัวข้อที่มีชื่อว่าหัวใจมีโรคต่างกับโรคหัวใจอย่างไรครับโดยนายแพทย์แวมะฮาดีแวดาโอหรือหมอแวครับกับการบรรยายนะครับที่มัสยิดอันอาทิครับโดยกลุ่มอัลฮัมดุลิลละห์ครับซึ่งได้บันทึกไว้นะครับผมได้มาจากในงานจิบชาเช่นเดียวกันครับก็เลยเอามาเพื่อที่จะให้พี่น้องทางบ้านได้รับฟังติดตามกันได้เชิญเลยครับรั้วบันไดอินนัลฮัมดุลิลลาห์นะห์มะดูฮูวะนัสตะอีนูฮูวะนัสตัฆฟิรุฮูวะนะตูบุอิลัยฮูวะนะอูซุบิลลาฮิมินชุรูริอันฟุซินาวะมินซัยยิอาติอะมาลินามัยยะฮดิฮิลลาฮูฟะลามุดิลละละวะมัยยุดลิลฟะลาฮาดิยะละอัชฮะดูอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮวะห์ดะฮูลาชะรีกะละวะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมะดันอับดูฮูวะรอซูลูฮูاللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขออนุญาตอ่านกุรอานก่อนเพราะว่าหัวข้อที่ตั้งนี่ผมว่าอยู่ในหน้า 2-3 หน้าแรกของกุรอานأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيبويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحونอันนี้หมดตอนหนึ่งพูดถึงเรื่องคนมุมินยังไม่เป็นโรคนะ
คนมุมินนี่5อายัดแรกยังไม่เป็นโรคเป็นคนที่มั่นใจต่ออัลลอฮ์มั่นใจต่อวันกิยามะฮ์มั่นใจต่อสิ่งร้อยมั่นใจต่อมะลาอิกะฮ์ทั้งหมดที่ไม่เห็นกับตาเราเรียกว่าอัลกอยบ์อินนัลลซีนกะฟะรูซะวาอุนอะลัยฮิมอันซัรตะฮุมอัมลัมตุนซิรุฮุมลายูมินูนเริ่มเป็นโรคนะครับยังไม่เป็นโรคนี่พวกกาเฟตกาเฟตนี่ง่ายนะอัลลอฮ์จะพูดถึง2อายัดเองหัวข้อเรายังไม่เข้าตอนนี้เริ่มพวกปฏิเสธต่ออัลลอฮ์อินนัลลซีนกะฟะรูซะวาอุนอะลัยฮิมอันซัรตะฮุมอัมลัมตุนซิรุฮุมลายูมินูนชัดเจนครับบอกไม่บอกก็เหมือนกันคนปฏิเสธคนกาเฟตไม่มีผลไม่ค่อยสร้างความยุ่งยากกับเราเพราะไม่ค่อยมีโรคครับทำไมไม่มีโรคครับเพราะอัลลอฮ์บอกว่าขอตามัลลอฮุอะลากุลูบิฮิมวะอะลาซัมอิฮิมวะอะลาอับศอริฮิมกิชาวะวะละฮุมอะซาบุนอะซีมอัลลอฮ์ประทับตราเรียบร้อยแล้วบนหัวใจคนกาเฟรบอกไม่บอกไม่มีผลแล้วหลงทางไปแล้วเข้านรกสิ้นสุดไม่สร้างความยุ่งยากกับเราสิ่งที่เขาศรัทธาสิ่งที่เขาเชื่อเขาแสดงออกอย่างนั้นครับแต่ที่หนักใจกับเรากับหัวข้อวันนี้ก็คืออายัดต่อไปและอัลลอฮ์จะพูดถึงหลายอายัดด้วยคนกาเฟรอัลลอฮ์พูดถึง2อายัดเองครับคือเมื่อกี้อินนัลลซีนกะฟะรูซะวาอุนอะลัยฮิมอันซัรตะฮุมอัมลัมตุนซิรุฮุมลายูมินูนختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا بكون تي سامي فوق منافق الله بقى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا บนหัวใจของเขามีโรคไม่ใช่โรคหัวใจแต่บนหัวใจของเขามีโรคและอัลลอฮ์จะเพิ่มพูนโรคให้กับเขานะครับวะละฮุมอะซาบุนอะลีมุมบิมากานูยักซิบูนนิสัยพวกนี้นะคนเป็นโรคนี้นะเราคุยลำบากใจอย่างหนึ่งพฤติกรรมอย่างหนึ่งสุดท้ายมันจะสร้างความหายนะกับบนหน้าแผ่นดินนี้ถ้าคนเป็นโรคไม่เป็นไรเข้าโรงพยาบาลกรุงเทพเป็นโรคหัวใจมันอยู่ใน ICU ไม่ยุ่งกับคนอื่นน่ะแต่ถ้าคนเป็นมุนาฟิกยุ่งยากบางทีมันนั่งอยู่ในมัสยิดมันฟังบรรยายมันละหมาดกับนบีแต่เวลามีปัญหามันฉีกตัวออกไปเวลาอยู่กับเราเขาก็บอกว่าศรัทธาตามซุนนะเวลาอาชูรอมันควรชูรอไม่ถือศีลอดยุ่งพวกนี้วะอิซากีลาละฮุมลาตุฟซิดูฟิลอัรฎกอลูอินนามานะห์นุมุสลิฮูนแย่กว่านั้นก็คือว่าเวลาบอกเอ้ยสร้างความเสียหายเอ้ยไม่ติฉันนี่แหละเป็นคนสร้างสรรค์มุสลิฮูนคิดว่าตัวเองถูกอ่ะเราบอกผิดนะโอ้ยฉันถูกนะพวกนี้เป็นพฤติกรรมที่อัลลอฮ์บอกในกุรอานเกี่ยวกับมุนาฟิกอะลาอินนะฮุมฮุมุลมุฟซิดูนวะลากิลลายัชอูรูนوَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ เวลาไปอยู่กับพวกเรานะ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّاوَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ อยู่กับเราก็บอกว่าพวกเราเวลาอยู่อีกทางหนึ่งก็บอกเราก็คือพวกเดียวกันผมก็ไปอย่างนั้นอ่ะไอ้ก็เห็นว่าเราพวกเดียวกันมันหลอกแต่เรารู้ว่าหลอกตัวเองนะครับอินนามานะห์นุมุสตะซิอูน
الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين ยาวครับพอพูดถึงมนาฟิกพูดถึงเรื่องโรคบนหัวใจอัลลอฮ์ก็เล่านิสัยพวกนี้มันอยู่กับนบีพวกนบีอยู่พวกกาเฟตมันบอกพวกกาเฟตอัลลอฮ์แล้วก็จะพูดถึงเยอะเวลากาเฟตพูด2อายัดเองเมื่อกี้ใช่ไหมครับคือหลงผิดอัลลอฮ์ขอตังอัลลอฮ์ประทับตราบนหัวใจมืดสนิทไปแล้วสมมุมบุกมุนอมยมฟาฮุมลาอะไรเหล่านี้การได้ยินการฟังบอกกับไม่บอกก็ไม่ต้องเตือนแล้วมันไปแล้วแต่ที่ลำบากเราต้องบอกบ่อยเพราะพฤติกรรมเหมือนมันเชื่อมันโอเคด้วยมันเอาด้วยอัลลอฮ์จึงบอกว่าฟีกูลูบิฮิมมารอดบนหัวใจเขามีโรคครับมาซาลูฮุมกามาซาลิลลาซิสตาวกอดานารอฟะลัมมาอัฎออัตมาฮาวละฮูซะฮับัลลอฮูบินูริฮิมวะตะรกะฮุมฟีซุลูมาตฟีซุลูมาตินลายุบซิรุนซุมมุมบุกมุนยุมฟะฮุมลายัรจิอูนอัลลอฮ์น่ากลัวครับถ้ามีโรคบนหัวใจนี่บ่อยๆนี่อัลลอฮ์บอกว่าซุมมุมบุกมุนยุมฟะฮุมถูกไหมฮะตายเร็วดูทีวีมุสลิม4ช่องก็ไม่กระเทือนใจฟังบรรยายทุกอาทิตย์ก็ไม่มีผลเพราะซุมมุมบุกมุนปิดได้ยินนั่นแหละไปถามหมอหูน้ำหนวกไม่ไหมตาบอดไม่ไหมแต่เวลาบอกเหมือนไม่กระทบอะไรแต่ถ้ากาเฟ่จบครับเพราะมันประทับบนหัวใจคอตามัลลอฮุอะลากูลูบิฮิมเพราะฉะนั้นครับโรคหัวใจนี่มันไม่น่ากลัวหรอกแต่บนหัวใจมีโรคที่น่ากลัวถูกไหมครับเอาง่ายๆครับเวลาป่วยเวลาป่วยนะเออแล้วทำยังไงเวลาป่วยหาหมอเวลาป่วยไปเป็นยังไงหาหมอใช่ไหมก็ถูกแล้วเพราะนบีบอกว่าต้องหาดิใช่ไหมถ้าคุณไม่ไหวก็ต้องหาเวลาไปหาหมอครับเข้าโรงพยาบาลน่าสงสารครับประเทศไทยเพราะคนที่รักษาเป็นคนที่มีโรคหัวมีบนหัวใจมีโรคเท่านั้นน่ะเวลาเป็นโรคจิตไปหาหมอจิตแต่ในหัวใจเขาเป็นคาเฟ่อะแล้วจะรักษาหายได้ยังไงบนหัวใจเขาเป็นโรคอยู่แล้วสับสนไหมไปหมอมุสลิมบินอาเต็มตัวบินอาฟุรอฟะเต็มตัวแล้วมันจะหายได้ยังไงก็ตัวเขาฟีกูลูบิเห็นบนหัวใจเขามีโรคอยู่แล้วมารุชาวันยิงยาโสก็เป็นโรคหัวใจโรคบนหัวใจขี้เกียจก็เป็นโรคหัวใจขี้อิจฉาขี้โมโหขี้ทั้งหลายนี่ไม่ดีนะอัลลอฮ์จึงบอกว่านบีบอกว่าให้เช้าๆขอนะอย่าให้เป็นโรคขี้ผมไปบรรยายที่กับว่าเป็นโรคขี้ยังไงก็ขี้ไงอัลลอฮุอุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลฮัมมิวัลฮะซันวะอะอูซุบิกะมินัลอัจซิวัลกัสลวะอะอูซุบิกะมินัลจุบนีวัลบุคลีขี้เหนียวบุคลีบาคีลขี้เหนียวยิ้มก็ยังไม่ใช่อีกไปโรงพยาบาลนะพยาบาลหน้าบึ้งเลยเพราะบนหัวใจมีโรคครับคือขี้เหนียวขี้เหนียวอะไรแม้กระทั่งจะแจกยิ้มก็ไม่ยอมมาทำไมยิ่งใช้บัตร30บาทใช่ไหมมาทำไมก็มาตรวจนั่งดิไม่รู้เรื่องแล้วไงเนี่ยไม่เห็นว่ายุ่งอ่ะเพราะเป็นพยาบาลมีโรคบนหัวใจมีโรคครับคือยิงยาโสตะกับบุตรระหว่างโต๊ะครูก็มีโรคไหมมีโรคบางทีฮัสัดขี้อิจฉาไอ้นี่มันทำท่าจะดังแม่เรียนด้วยกันเมื่อก่อนที่อินเดียเรียนด้วยกันที่อาหรับเดี๋ยวนี้มันออกทีวีบ่อยเว้ยมันก็ไม่ได้เก่งกว่าขี้อิจฉาฟีกูลูบิฮิมมารอดบนหัวใจเป็นโรคครับระหว่างผู้หญิงก็เหมือนกันสามีเรื่องคนอื่นเล่าได้หมดเรื่องตัวเองไม่เคยเล่ารู้หมดบนบ้านคนอื่นเพราะขี้แกะอะไรนะแกะ
ข้อเท็จจริงคนอื่นแต่ไม่เคยแกะข้อเท็จจริงในบ้านของตัวเองอันนี้ก็เป็นโรคเหมือนกันบนหัวใจเยอะไหมโรคเหล่านี้หมอโรงพยาบาลกรุงเทพราชยินดีบำรุงราชวินิจฉัยไม่ได้ครับเพราะมันเป็นเรื่องชัยตอนอดอาหารไปที่คลินิกสหการแพทย์ไปเจาะเลือดเขาบอกว่าคอเลสเตอรอลสูงไขมันสูงตับไม่ดีไตไม่ดีเคยบอกไหมมะเลือดของมะนี่ชัยตอนทั้งนั้นน่ะวิ่งอยู่ในนั้นมีไหมในขณะที่นบีบอกว่าโอ้ชัยตอนมันวิ่งตามกระแสเลือดนะมันไปเกาะที่ไหนถูกไหมเคยมีไหมไม่มีเพราะเราไม่มีโรงพยาบาลมุสลิมแต่ถ้าโรงพยาบาลมุสลิมเริ่มเข้าไปปุ๊บเป็นยังไงหมอต้องว่ายังไงคนไข้ว่ายังไงอันดับแรกอัลลอฮ์อัลลอฮุมมะร็อบอัลลอฮุมมะร็อบบินนาสโออัลลอฮ์ร็อบของอันนาสร็อบคืออะไรนะผู้อภิบาลผู้สร้างเราผู้ดูแลเราผู้กำกับเราและผู้ที่จะทำลายวันกิยามะฮ์ก็คืออัลลอฮ์ผู้นี้แหละร็อบร็อบนี่นะตอกย้ำหรอกจริงๆคนกาเฟรก็เชื่อร็อบวะลาอินซาอัลตะฮุมมันนัซซะละมินัสซะมาอีมาอันลายะกูลุนัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกนบีลองไปถามดิถามพวกอบูญะฮัลเนี่ยที่มักกะฮ์มันคอลากัสซะมาวาติวัลอัรใครสร้างฟ้าและแผ่นดินลายะกูลุนัลลอฮ์ตอบว่าอัลลอฮ์เหมือนกันเพราะนั้นอย่าเพิ่งดีใจนะฉันเชื่ออัลลอฮ์สร้างโลกนี้คิดว่าเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์เพราะมันจะมีเวลาเรามุจับกล่าวกะลิมะห์เรากล่าวไหมลาร็อบอิลลัลลอฮ์อัชฮะดูอัลลาร็อบอิลลัลลอฮ์ไหมไม่มีร็อบแปลว่าอะไร บ้านเราก็บอกว่าผู้อภิบาลบางคนว่าเป็นพระเจ้าแต่เรากล่าวก็ว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีอิลาไม่มีคนที่เราจะกราบไหว้ไม่มีคนที่จะอ้อนวอนขอไม่มีคนที่เราจะพึงพิงไม่มีคนที่เราจะขอกราบไหว้สักการะละหมาดเว้นแต่อิลลัลลอฮ์เว้นแต่อัลลอฮ์แต่รอบนี้คริสเตียนเชื่อไหมเชื่อคริสเตียนก็บอกว่าลองไปถามมันคอลากัสซะมาวาติวัลอัรอัลลอฮ์อัลลอฮ์ครับแต่เวลาเชื่อฟังมีอัลลอฮ์ที่สองอัลลอฮ์ที่สามแต่สำหรับมุสลิมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เดียวแต่เวลาเข้าไปในโรงพยาบาลนี่นะเป็นโรคหัวใจเริ่มก่อนกลัวว่ารักษาโรคหัวใจหายแต่กลายเป็นบนหัวใจมีโรคชิริกเข้าใจไหมฮะโอ้ยานี้แหละทำหายโอ้โรงพยาบาลกรุงเทพดีเนี่ยแน่นอนเลย 100% หายเคยได้ยินไหมแน่นอน 100% หายนี่รับรองคุณภาพแล้วอัลลอฮ์หลุดไปเลยพ้นนู่นเลยข้ามสะพานข้ามกำแพงไปเลยอยู่ฝั่งนู้นแล้วเมื่อกี้นี่เพิ่งละหมาดออกจากมัสยิดไปไหนเพราะจะไปโรงพยาบาลเต็มเป็นโรคหัวใจหมอโอ้ที่นั่นหมอดีแน่นอน 100% หายตัวอัลลอฮ์อยู่ข้างๆแล้วไม่มีแล้วมีแต่หมออย่ากินเลยยานี้ไม่ดีนี่ยานี้ฉันกลับมาจากอเมริกาดีมากแน่นอนหาย 100% เอาแล้วพอเวลาเข้าไปปุ๊บอัลลอฮุมมะร็อบบินนาสอัลลอฮ์คือผู้สร้างมนุษย์วะอิซามาริตุฟะฮุวะยัชฟีนเมื่อฉันป่วยคนที่หายคืออัลลอฮ์ต้องตรงนั้นก่อนเวลาหายเวลาเป็นโรคหัวใจนี่นะต้องเริ่มก่อนว่าอัลลอฮ์นี่คือการทดสอบและอัลลอฮ์บอกว่าฟัสบิรูจงมีความอดทนวะกอลูอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์และยังอัลลอฮ์เราจะกลับไปหาสิทธิ์ของอัลลอฮ์ครับที่จะให้โรคแต่อัลลอฮ์ให้โรคพร้อมกับการอภัยโทษให้กับเราเราจึงบอกลาบะซาตะฮูรอินชาอัลลอฮ์ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวอัลลอฮ์จะให้มะปะบังกะหายจากอะไรครับจากบาปที่เคยทำอัลลอฮ์แม้กระทั่งอะไรนะมีดโดนนิ้วหรือหนามตำเท้าก็เช่นกันอัลลอฮ์จะให้หายจากบาปที่ทำอยู่และไม่ภูมิใจแล้วเป็นโรคดีสิครับแต่ต้องฟัสบิรูต้องมีความอดทนและต้องยืนยันอีกว่าอัลลอฮุร็อบบินนาสต้องกล่าวครับดุอานะอัลลอฮุมมะร็อบบินนาสโอ้อัลลอฮ์เจ้านี่แหละคือร็อบบินนาสคือเป็น
เป็นผู้สร้างเป็นผู้อาภิบาลของมนุษย์รวมทั้งข้าที่กำลังป่วยด้วยต่อไปดวงอ่อนก็จะบอกว่าอัลฮับบัลบัสแล้วก็เริ่มไล่แล้วยังไม่ถึงยานะยังไม่ถึงตรวจ EKG นะยังไม่ถึงวิ่งบนลานเพื่อเช็คเอ็กซ์เซอร์ไซส์แล้วหัวใจเป็นยังไงยังไม่เช็คไขมันนะต้องเริ่มก่อนต้องเริ่มว่าอัซฮะบัลบะก็คือให้ไปให้พ้นน่ะไปเลยบะความทรมานความเจ็บปวดให้ไปให้พ้นเลยยาอัลลอฮ์เจ้านี่แหละสามารถที่จะหายมีคนหนึ่งครับเป็นคนอียิปต์เขาเป็นโรคหัวใจเมื่อกี้บอลลูน3เส้นใช่ไหมอ๋อบอลลูน3เส้นของคนนี้ครับต้องไบพาสก็ไปที่อเมริกาเจอหมอคนหนึ่งหมอบอกว่าเออของคุณนี่นะแย่มากไม่รู้กี่เส้นไม่รู้จะตัดไบพาสยังไงถนนหมดแล้วเนี่ยแล้วก็50-50นะไหวไม่ไหวเขาก็เลยบอกขอกลับไปอียิปต์ก่อนก็เลยกลับไปที่อียิปต์สั่งเสียแบ่งมรดกเรียบร้อยเดี๋ยวมันทะเลาะเพราะลูกเลี้ยงมามีโรคเท่านั้นถ้าไม่มีโรคมันไม่ทะเลาะหรอกเกี่ยวกับมรดกเพราะมีกฎเกณฑ์ชัดเจนผู้หญิงว่าฉันต้องการเท่ากับผู้ชายมันกล้าที่จะไปฉีกกฎหมายของอัลลอฮ์ไอ้แบ่งเท่ากันไม่เป็นเราพี่น้องกันเอ้าคุณเก่งกว่าอัลลอฮ์หรือไงกล้าที่จะฉีกกฎหมายของอัลลอฮ์สุดท้ายนะครับก็กลับมาที่อียิปต์เป็นยังไงครับก็ไปที่ตลาดนัดไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งครับกำลังเก็บเศษเนื้อและเศษอาหารไปกินเพราะยากจนนึกขึ้นมาได้ว่ารอซูลุลลอฮ์บอกว่าแนวทางหนึ่งในการรักษาครับคือให้บริจาคมันคนละเรื่องเลยลองไปเล่าให้หมอตรงบางกรุงเทพมันบอกเพี้ยนพอมฟีกูลูบิฮิมมารดบนหัวใจมันมีโรคขอตามอัลลอฮ์ถูกประทับในบนหัวใจมันไม่เชื่อเราเอาฮับบัตุซาดะมาให้บอกโอ้อะไรนี่ฮับบัตุซาดะมันต้องอย่างนี้สิกินเคมีตกลงหายไขมันลดลงครับแต่ตับพังเพราะเคมีที่เป็นยานั้นมันไปทำลายตับแต่คนนี้บอกไม่เอาฉันก็เลยบริจาคเลยครับบริจาคให้อาหารไปซื้อเนื้อให้กินครับไปเอ็กซเรย์ใหม่ EKG ใหม่ฉีดสีใหม่หายครับหมอที่อเมริกาถามอันนี้เรื่องจริงนะเพราะเพิ่งรับอิสลามหมอคนนี้เอ๊ะไปทำยังไงนี่มันงงบอกว่าอ๋อฉันบริจาคโรคถึงหายเพราะนบีแต่บนพื้นฐานต้องความมั่นใจไม่มีช็อคต้องไม่ใช่เป็นโรคที่สงสัยใช่เหรอให้บริจาคนี่หายจากโรคอ๋อมันนี้ไม่มีผลครับอัลลอฮ์จึงบอกว่าอาลิฟลามิมซาลิกัลกิตาบุลารอยบไม่มีข้อสงสัยจะเป็นคนที่ตักวานี่ต้องเชื่อมั่นสิ่งที่รอยบต้องเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกให้รอซูลเป็นแบบอย่างรอซูลบอกอย่างนี้ต้องเชื่อพิสูจน์ได้ไม่ได้ไม่เกี่ยวเพราะนี่สงวนลิขสิทธิ์เพราะอัลลอฮ์เป็นคนบอกเอ้ฮับบัตุซาดะใช่หรือฉันกินยา22ชนิดนี้ของโรงพยาบาลบำรุงราชจุฬารามาหมดแล้วครับโรงพยาบาล22กินเป็นกรรมเลยวันหนึ่ง2กิโลยาไอ้เราก็บอกขอแถมฮับบัตุซาดะ5เม็ดครับไม่เอาก็นี่เยอะแล้วก็ตัดโอ้ไม่ได้อันนี้หมอบอกว่าไม่ได้ทิ้งและที่เราซูลบอกว่าอัสกอสลูอาตอน้ำผึ้งล่ะทิ้งที่ไหนฮับบัตุซาดะล่ะทิ้งที่ไหนดูอาล่ะทิ้งที่ไหนบริจาคล่ะทิ้งที่ไหนไซตูมล่ะทิ้งที่ไหนซัมซัมล่ะทิ้งที่ไหนเวลาไปไม่กะหิ้วทุกอย่างกลับมาไม่หิ้วซัมซัมดูล่ะไออื่นมีหมดครับประเทศไทยม่วงไปที่ปัตตานีไปซื้อทำไมกรุงเทพแต่ซัมซัมมีที่เดียวครับคือที่ไม่กะไม่แบกแบกสะยัดดอกมาผมเวลาผมทำฮัจญ์6ครั้งไม่เคยซื้อสะยัดดอกกลับมาก่อนไปผมสั่งที่รันเตาปัญญังครับมาส่งที่บ้านเรียบร้อยแล้ว200ผืนแจกเลย หมวกสั่งที่ปัตตานีแต่ผมหิ้วครับซัม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 นบียืนยันรักษาโรคอัจวาจอินทผลัม7เม็ดโดนเสดโดนไสยศาสตร์ให้กิน7เม็ดถูกไหมครับอายัดกุซี5ต้น2ปลาย3กุลถูกไหมครับเป่ารุกยะวิธีการปัดเป่าแต่ปัดเป่าที่ไม่ชิริกนะ
ม่ใช่ปะปะด้วยความบารอกะห์ของโต๊ะแนเนะโต๊ะยอสมัยนู่นอันนี้ไม่ได้อันนี้มันเพิ่มโรคครับหรือจะเพิ่มโรคอีกท้องอืดบ่อยๆลูกไปเอาเชือกมาผูกเคยเห็นไหมสีเหลืองอ่ะโรคก็ไม่หายบนหัวใจก็มีโรคอีกมันตะอัลละกอตะมีมะตันฟะกอดอัชรอกะห์ใครที่ผูกสิ่งผูกที่เอวที่คอสมัยก่อนที่คอแล้วผูกเขียนลายละอิลาฮ์อิลลัลลอฮ์อาลีมุฮัมมัดอะไรนี่ตัวมุมแล้วก็มาผูกจะไม่ยิงไม่เข้าปืนไม่เข้าแต่กระสุนมันเข้าอ่ะถูกไหมมันตะอัลละกอตะมีมะตันใครที่แขวนฟะกอดอัชรอกะห์ชิริกชิริกนี้เป็นโรคหนึ่งของบนหัวใจครับตกลงหายไหมอาจจะหายแต่ว่าโรคเพิ่มใหม่คือชิริกรักษายากชิริกเป็นโรคที่อัลลอฮ์ไม่ให้อภัยครับคดียิ่งใหญ่ประหารลูกเดียวประหารสถานเดียวซินายังให้อภัยชิริกไม่ให้อภัยแย่โรคนี้คือบอกว่าอิชฟีก็ขอดูอัลลอฮ์อิชฟีให้หายเถอะอันตะชาฟีคุยกับอัลลอฮ์นะเวลาป่วยเวลาไม่คุยกับอัลลอฮ์มันชีริกเข้ามาครับอันตะชาฟีโออัลลอฮ์เจ้านี่แหละเป็นผู้ให้หาย It's so hard It's so hard I just break down I just break down cry I remember You're right Find a way to melt my heart Most of allWe are clay product ปูสดชาวเลปูม้าแก่เปลือกบรรจุกระป๋องผลิตภัณฑ์ส่งออกอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของพี่น้องมุสลิมสดแน่นหวานมันเก็บไว้ได้นานติดต่อฝ่ายขาย0817971114ในเขตของความสุขกำลังถูกบุกรุกจากพวกแมลงแกรนกำจัดปลวกและแมลงทุกชนิดเราคือผู้เชี่ยวชาญทั้งปราบปรามและป้องกันด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า25ปีตรวจเช็คและประเมินราคาฟรีบริหารงานโดยคุณภาพันธ์โต๊ะขุนอันนี้ละครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับเรื่องราวบรรยายสั้นๆนะครับหัวข้อพิเศษก็คือหัวใจมีโรคต่างกับโรคหัวใจอย่างไรครับพี่น้องที่อยากจะฟังกันเต็มๆนะครับพี่น้องอยากจะได้แผ่นนี้ไปครอบครองนะครับสามารถติดต่อไปที่089-452-6291นะครับ089-452-6291ครับกลุ่มอัลฮัมดุลิลละห์ครับต่อจากนี้ครับไปติดตามรับฟังเรื่องราวของครอบครัวต้นแบบครับช่วงครอบครัวต้นแบบกลับมาพบกับช่วงครอบครัวต้นแบบครับวันนี้มีเรื่องราวของคู่รักที่กล้าหาญครับเรื่องราวของซะอีดอิบนุซะอีดนะครับแล้วก็ฟาติมะอิบนุคอตตอฟนะครับเป็นเนื้อหาที่ได้มาจากหนังสือสองใจที่พักดีนะครับเนื้อหาเป็นอย่างนี้ครับเมื่อกล่าวถึงเหตุการณ์สำคัญในช่วงแรกๆของการประกาศสัจธรรมของท่านนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหนึ่งในเหตุการณ์ที่น่าจดจำและปลื้มปิติยินดียิ่งสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาก็คงเป็นเรื่องของการเข้ารับอิสลามของท่านอุมัรอิบนุคอตอฟครับรายงานจากอันติรมิซีในซุนันของท่านจากอัลฮะดีษของท่านอิบนุอับบาสแท้จริงท่านนบีกล่าวว่าโอ้อัลลอฮ์โปรดทำให้อิสลามมีเกียรติด้วยบุรุษผู้ที่รักมากที่สุดสำหรับพระองค์จากบุรุษสองคนนี้ด้วยเถิดคืออบูยะฮัลหรืออุมัรอิบนุคอตอฟ
ท่านอุมัรกล่าวว่าและผู้ที่เป็นที่รักจากสองคนสำหรับพระองค์คือท่านอุมัรนะครับหะดีษเลขที่3681นะครับเหตุการณ์วันนั้นครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็คือขณะที่ท่านอุมัรกำลังนั่งสนทนากับผู้นำกุเรชบางคนณบริเวณลานกะบะพวกเขากำลังมีปัญหากับการประกาศสัจธรรมของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจำนวนผู้ศรัทธาที่เพิ่มมากขึ้นการยืนหยัดของผู้ศรัทธาและการที่พวกเขาทำให้รูปเคารพของกุเรชดูต้อยต่ำลงเป็นเหตุที่ทำให้อุมัรมีความรู้สึกโกรธแค้นต่อท่านนบีมูฮัมมัดเป็นอย่างมากและจะไปสังหารท่านนบีขณะที่เขากำลังเดินทางก็ได้พบกับชายคนหนึ่งจากเผ่าบานีมักซูมซึ่งเขาได้สังเกตความโกรธบนใบหน้าของอุมัรจึงถามว่าอุมัรท่านกำลังจะไปไหนหรืออุมัรตอบว่าไปหามูฮัมหมัดอิบนูอับดุลละฉันต้องการฆ่าเขาและปลดชาวอาหรับออกจากความวุ่นวายที่เขาได้ก่อขึ้นชายคนนั้นจึงบอกเขาว่าท่านคิดว่าเผ่าของอับดุลมานาฟจะปล่อยท่านไปหรือหากว่าท่านฆ่าเขากลับไปจัดการกับคนที่บ้านของท่านก่อนดีกว่าอุมัรประหลาดใจและถามขึ้นในทันทีด้วยกับความโกรธว่าท่านหมายถึงใครกันชายคนนั้นตอบว่าก็ฟาติมะน้องสาวของท่านและซะอีดอิบนุซัยน้องเขยของท่านนั่นสิพวกเขาปฏิบัติตามมูฮัมหมัดแล้วทันใดนั้นอุมัรก็เปลี่ยนจุดมุ่งหมายและมุ่งหน้าไปยังบ้านของฟาติมะน้องสาวของเขาพร้อมกับดาบในมือเมื่อมาถึงหน้าบ้านเขาได้ยินเสียงพึมพำแต่จับใจความอะไรไม่ได้จึงเคาะประตูอย่างแรงและตะโกนเรียกคนในบ้านฟาติมะรีบซ่อนสิ่งที่ใช้บันทึกคำดำรัสของอัลลอฮ์และซะอีดก็รีบไปเปิดประตูจากเสียงเคาะประตูอย่างแรงตามด้วยเสียงคำรามของอุมัรพวกเขารู้ดีว่านั่นเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ถึงอันตรายที่กำลังจะจู่โจมอุมัรถามว่าเมื่อกี้ฉันได้ยินเสียงพึมพำอะไรพวกเขาปฏิเสธว่าพวกเขาไม่ได้พูดอะไรอุมัรจึงขู่ว่าหากพวกเจ้าทำตามศาสนาของมูฮัมหมัดจริงพวกเจ้าจะต้องกลับไปพบกับผลลัพธ์ที่ไม่น่าดูแน่ในตอนนั้นฟาติมะน้องสาวของมัดก็ได้ประจันหน้ากับพี่ชายอย่างกล้าหาญเธอพูดด้วยน้ำเสียงอันปราศจากความเกรงกลัวว่าเธอและสามีได้เข้ารับอิสลามแล้วพร้อมกับกล่าวคำปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และมูฮัมหมัดเป็นศาสนทูตของพระองค์ทันใดนั้นเองอุมัรก็ผลักซะอีดล้มลงกับพื้นเมื่อฟาติมะโผล่เข้าช่วยสามีอุมัรก็ตบหน้าน้องสาวอย่างแรงจนมีเลือดไหลเมื่อเขาได้เห็นในสิ่งที่ตนทำลงไปก็เริ่มสำนึกผิดเดินไปหาซะอีดและพยุงขึ้นจากนั้นก็เดินไปเช็ดเลือดบนใบหน้าของน้องสาวอุมัรเริ่มพูดกับทั้งสองโดยดีจนกระทั่งฟาติมะยอมหยิบสิ่งที่บรรจุอัลกุรอานช่วงแรกของซูเราะห์ตอฮาขึ้นมาเมื่ออุมัรจะอ่านน้องสาวก็ห้ามเขาและบอกว่าเขาต้องทำความสะอาดตัวเองก่อนอุมัรจึงทำตามที่เธอบอกหลังจากที่เขาอ่านเสร็จคำแรกของเขาพูดคือมูฮัมหมัดอยู่ไหนฟาติมะและซะอีดรู้สึกกลัวเพราะคิดว่าอุมัรยังคงต้องการจะทำร้ายนบีแต่อุมัรก็ทำให้พวกเขาคลายกังวลด้วยกับการบอกว่าเขาเพียงต้องการเข้ารับอิสลามต่อหน้าท่านนบีจากดวงใจที่หาญกล้าของสองสามีภรรยาที่ยอมรับและยืนยันในสัจธรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในอิสลามความหาญกล้าของสองดวงใจที่ทำอิสลามได้มีวีรบุรุษผู้ทรงธรรมผู้ที่การเข้ารับอิสลามของเขาทำให้มุสลิมได้รับชัยชนะผู้ที่เป็นทางออกของมุสลิมยามยากลำบากและผู้ที่การปกครองของเขาคือความเมตตาซะอีดอิบนุซัยและท่านฟาติมะอิบนุคอตอบคู่รักแบบอย่างที่ทำให้เราต้องกล้าหาญยืนหยัดในสัจธรรมอัลฮัมดุลิลละห์ครับก็เป็นเนื้อหาที่เรียกว่าเล่าประวัติศาสตร์มาด้วยเลยนะครับเรื่องราวของการเข้ารับอิสลามของท่านอุมัรนะครับแล้วก็เรื่องราวของน้องสาวของท่านนะครับท่านหญิงฟาติมะนะครับแล้วก็สามีของท่านก็คือท่านซะอีดอิบนุซัยนะครับก็นะครับเป็นเรื่องราวจุดเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ครับเรื่องราวของความกล้าหาญถ้าเมื่อหนึ่งเมื่อใดครับสามีภรรยามีความหนักแน่นในศาสนาธรรมกล้าหาญที่จะเผชิญสิ่งต่างๆด้วยกันนะครับนั่นหมายถึงพลังนะครับแล้วก็ความศรัทธาที่ทำให้อัลลอฮ์ทรงพอพระทัยนะครับและจะเกิดการเปลี่ยนแปลง
กิดขึ้นอินชาอัลลอฮ์ครับก็เป็นเนื้อหาที่เป็นเนื้อหาของครอบครัวต้นแบบนะครับมาเล่าสู่พี่น้องให้ฟังครับขอให้พวกเราทุกคนนะครับในครอบครัวมีความกล้าหาญนะครับไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยานะครับไม่ว่าจะเป็นลูกๆ ก็ตามขอให้พวกเราทุกคนได้ยืนหยัดนะครับกับสัจธรรมตราบจนลมหายใจสุดท้ายครับวันนี้นะครับก็ขอจบในเรื่องราวของครอบครัวต้นแบบครับพบกับช่วงต่อไปต่อจากนี้ครับArabic alphabet so we can read and learn Al-Quran Al-Quran ช่วงโรงเพาะกล้าฮัมดุลิลลาห์ครับก็กลับมาพบกับช่วงของโรงเพาะกล้าครับวันนี้มีเด็กๆที่เสียงคุ้นเคยครับกลับมาเจอกับผู้ฟังอีกครั้งนึงครับวันนี้มากันแค่2ท่านนะครับเด็กหนุ่มกับเด็กหญิงนะครับวันนี้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับพี่น้องครับพี่น้องครับเรื่องราวของกิจกรรมในครอบครัวนะครับเรื่องราวที่เราสามารถที่จะสร้างขึ้นได้นะครับเล็กๆน้อยๆให้เกิดขึ้นในครอบครัวครับมีมากมายครับวันนี้นะครับมีเรื่องราวที่เป็นความตื่นเต้นนะครับของเด็กๆแล้วก็ของครอบครัวอิสลามที่เกิดขึ้นนะครับก็คือว่าตอนนี้เรามีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นในบ้านอีก2ชีวิตครับฟังกันอย่างนี้ว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นครับมีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็เดี๋ยวจะพาท่านผู้ฟังนะครับไปพูดคุยกับเด็กๆ2คนนี้ดีกว่าว่าเขามีอะไรตื่นเต้นมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังฟังกันนะครับอ่ะทักทายท่านผู้ฟังก่อนครับลูกอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุครับผมแนะนำตัวอีกครั้งครับน้องตักวาอิสลามคนต่อไปครับเด็กชายเบมบัตอิสลามครับโอ้มาชาอัลเลาะห์ครับฮัมดุลิลลาห์ครับเมื่อสักครู่เนี่ยอบีได้แนะนำนะครับกับผู้ฟังทางบ้านไปว่าวันนี้น้องมิมบัตกับน้องตักวาเนี่ยจะมาเล่าเรื่องตื่นเต้นที่เกิดขึ้นในครอบครัวเราให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันมีอะไรตื่นเต้นเล่าให้ฟังแมวฮะแมวครับโอ้นะครับ2ชีวิตที่เกิดขึ้นในครอบครัวบ้านอิสลามตอนนี้ก็คือมีแมวเกิดขึ้นเป็นยังไงบ้างครับกับเพื่อนใหม่ของเรากับครอบครัวใหม่ของเราสนมากเลยครับสนมากเลยอืมครับเป็นแมวอะไรครับเป็นแมวพันเปอร์เซียครับพันเปอร์เซียด้วยพันเปอร์เซียทำไมขนมันสั้นอะครับร่วงโอ้ขนมันร่วงนะครับก็เป็นแมว2ตัวนะครับที่มาอยู่ในครอบครัวของเราครับแล้วก็เด็กๆก็ตื่นตาตื่นใจกันมากใช่ไหมครับชื่ออะไรครับเด็กๆมีชื่อได้ยังครับแมวยังครับตอนนี้เพื่อนใหม่มาอยู่กับเราเมื่อคืนนี้1คืนใช่ไหมครับแล้วก็วันนี้แล้วก็มีอะไรที่เป็นความประทับใจกับแมวบ้างครับ2ตัวนี้ก็เล่นอืมแล้วมันก็หลับมันหลับด้วยแล้วมันก็ตื่นมาเล่นกับเราอีกโอ้แล้วมันกินเก่งไหมเก่งมีตัวนึงกินเก่งมีตัวนึงสนมากโอ้แมวกินอะไรอ่ะครับแมวกินปลากับหนูครับฮะแมวกินปลาครับกินปลาแล้วกับอะไรนะกับหนูหนูด้วยนะครับแล้วน้องมิมบัตให้แมวกินอะไรครับปลาครับโอ้แล้วตอนนี้แมวอยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ที่บ้านหลับอยู่ครับโอ้น้องมิมบัตกับน้องตะวาครับเล่นกันจนว่าแมวหลับไปเลยตอนนี้นะครับแมวพี่น้องเพิ่งจะให้มานะครับเมื่อคืนนี้นะครับก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นความสุขในครอบครัวเราตอนนี้ครับก็เด็กๆก็มีความสุขมากมีความสุขไหมครับมีครับน้องมิมบัตน้องตักวาวางแผนจะเลี้ยงแมวนี่ยังไงบ้างเอ่ยมีวิธีการยังไงบ้างวางแผนหรือยังเอ่ยวางแผนแล้วค่ะทำยังไงบ้างครับจะเลี้ยงแมวให้มันมีความสุขได้ต้องให้มันกินทุกวันต้องให้มันกินน้ำแล้วก็มาตื่นมาขี้ตื่นมาขี้ด้วยแล้วก็ตื่นมาฉี่แล้วก็อาบน้ำอาบน้ำให้ด้วยแล้วก็ทำอะไรอีกครับแล้วก็นอนหลับครับอืมแล้วก็ยังไงอีกครับให้แมวทำอะไรอีกครับถึงจะมีความสุขกินขวดนม ให้แมวกินขวดนม ครับก็เป็นกิจกรรมเล็กๆนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เรียกว่าทางการวิจัยนะครับก็ได้บอกว่าเด็กๆนะครับที่มีโอกาสได้เลี้ยงสัตว์ครับก็จะมีพัฒนาการที่ดีกว่าเด็กทั่วๆไปครับเรื่องของความรับผิดชอบนะครับเรื่องของจิตใจที่เมตตาต่างๆครับก็เป็นกิจกรรมเล็กๆครับที่เกิดขึ้นในครอบครัวซึ่งทุกครอบครัวสามารถที่จะสร้างบรรยากาศนี้ให้เกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะให้ครอบครัวมีส่วนร่วมนะครับกับความดีงามต่างๆที่เกิดขึ้นครับอันนึงครับที่อยากจะถามเด็ก2คนนี้นิดนึงครับเด็กๆจำได้ไหมในประวัติศาสตร์ของอิสลามครับมีเรื่องราวเกี่ยวกับแมวด้วย
เรื่องราวเกี่ยวกับแมวที่บอกว่ามีคนขังแมวไว้แล้วก็ตกนรกอ๋อใช่ใช่ใช่อันนี้นะครับประวัติศาสตร์ของอิสลามก็มีเหมือนกันแล้วก็อีกอันนึงเพื่อนกับแมวก็คือสุนัขมีคนได้เข้าอะไรได้เข้าสวรรค์กับสุนัขเขาทำยังไงถึงได้เข้าสวรรค์นะครับลูกเขาเจอหมาหิวโหยแล้วก็เขาก็ใช้รองเท้าตักน้ำให้หมากินเขาถึงได้เข้าสวรรค์ครับโอ้มาชาอัลลอฮ์ครับก็เป็น2เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับสัตว์แล้วก็ถูกบันทึกไว้ด้วยนะครับให้เราได้เอาเป็นตัวอย่างแบบอย่างนะครับแล้วก็ได้เอาเป็นเยี่ยงอย่างด้วยนะครับว่าเราจะไม่ทำร้ายสัตว์ใช่ไหมครับพี่เก่งเราจะไม่ขังสัตว์เอาไว้เราจะดูแลอย่างนี้ใช่ไหมครับโอเคครับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณน้องมิมัตน้องตักวามากครับที่มาเล่าเรื่องราวความประทับใจที่เกิดขึ้นก็คือการได้เลี้ยงสัตว์ใช่ไหมครับใช่ค่ะอัลฮัมดุลิลลาห์ครับฝากอะไรถึงท่านผู้ฟังทางบ้านบ้างครับฝากนะครับโตโตกีกีฟังอยู่ครับฝากอะไรฝากของให้โตกีกีฝากของให้ตุ๊กกีกีฝากอะไรดีครับฝากแมว ฝากแมวนะครับต้องให้แมวคลอดก่อนใช่ไหมให้แมวออกลูกก่อนใช่ไหมถึงจะฝากไปได้นะครับน้องพี่มัดครับจะฝากอะไรตุ๊กตุ๊กกีกีที่ฟังทางบ้านครับให้ตุ๊กตุ๊กกีกีเลิกสูบบุหรี่ถ้าไม่งั้นโตมาจะตกนรกโอ้ทำไมอะครับเพราะว่าอะไรอะครับทำไมตัวมาตกนรกครับก็สูบบุหรี่อ๋อเพราะว่าทำร้ายร่างกายตัวเราเองนะครับก็เป็นบาปด้วยใช่ไหมครับและเดี๋ยวอัลลอฮ์ทดสอบด้วยโอ้มาชาอัลลอฮ์ครับมาชาอัลลอฮ์ครับก็ฝากเรื่องสุขภาพตัวกีกีที่ฝากแล้วตัวกีกีที่ไม่ได้สูบบุหรี่ครับจะฝากอะไรถึงเขาบ้างครับสวนสวรรค์มาชาอัลลอฮ์อามีนครับขอให้อาบีเอมีด้วยนะครับแล้วก็ครอบครัวเราทุกคนนะครับอ่ะมีมัดครับสำหรับโตโต้กิกิที่ไม่สูบบุหรี่ครับโตโต้ก็ฟังเราอยู่ครับแล้วก็อยากจะฝากอะไรถึงโตโต้กิกิบ้างฝากให้เป็นคนดีครับทำไมครับแกเป็นคนดีทำไมครับแกเป็นคนดีจะได้ขึ้นสวนสวรรค์ครับโอ้มาชาอัลลอฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับขอให้ทุกคนเป็นคนดีนะครับทั้งมีมัดด้วยตักวาด้วยนะครับพี่ดูอาด้วยแล้วก็พี่น้องที่ติดตามรับฟังทุกท่านครับพี่น้องผู้ศรัทธาพี่น้องที่เป็นผู้ที่เพื่อนต่างศาสนาเราครับทุกๆคนครับขอให้รักษาความดีเอาไว้นะครับในทุกสภาวะกันนะครับแล้วก็เราจะมีโอกาสที่จะได้เป็นคนหนึ่งนะครับที่จะได้เข้าสู่สวรรค์ครับแล้วก็ขอรับทรงนำทางทุกๆท่านครับที่ติดตามรับฟังรายการรู้รักโอครับขอบคุณกับช่วงเวลาโรงเพราะข้านะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาพูดคุยกันนะครับได้ค่ะสลามตัวกิกิก่อนครับครับผมขอบคุณมากครับอย่าสักคนรอครั้งครับทำดีแล้วครับก็นะครับเป็นกิจกรรมน่ารักน่ารักเล็กๆนะครับในครอบครัวที่เกิดขึ้นครับเรื่องราวของการที่ในบ้านหลังหนึ่งที่มีสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้นนะครับพูดถึงเรื่องของสัตว์เลี้ยงนะครับพูดถึงเรื่องของการเลี้ยงสัตว์เนี่ยอิสลามก็ผูกพันนะครับกับการเลี้ยงสัตว์เนี่ยมานานนะครับท่านนบีบรรดานบีต่างๆของเราก็จะเลี้ยงแพะนะครับเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะดูแลฝูงสัตว์ครับมีบรรดาบรรพชนที่ผูกพันกับแมวบรรดาเรื่องราวต่างๆที่เป็นข้อคิดนะครับของการช่วยเหลือสัตว์นะครับก็ฝากเอาไว้ครับเล็กๆน้อยๆกับครอบครัวครับที่จะเป็นกิจกรรมมีความสุขนะครับให้เกิดขึ้นในครอบครัวด้วยกับการที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับฝึกฝนดูแลซึ่งกันและกันไม่ว่าเขาจะเป็นสัตว์หรือเขาจะเป็นมนุษย์ด้วยกันก็ตามนะครับก็ฝากไว้ในรั้วรักเดียวกันตรงนี้นะครับสุดท้ายครับวันนี้ครับเรื่องราวที่เดินทางมาจนถึงวินาทีสุดท้ายครับกับเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับ1ชั่วโมงที่ผ่านมาครับตอนนี้เข้าสู่ช่วงสุดท้ายครับอาจจะมีเนื้อหาสาระที่อาจจะมีความผิดพลาดหรือบกพร่องอะไรก็ตามแต่นะครับทางรายการต้องขอมาอัพพี่น้องนะครับแล้วก็พี่น้องสามารถที่จะแจ้งมาได้นะครับ025483980ครับวันนี้รายการรู้รักเรียนโอครับต้องรำลาผู้ฟังทางบ้านด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้ครับขอเราทรงตอบรับการดำเนินงานทุกๆอย่างของพวกเราทุกๆคนครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับกับรู้รักเรียนโอสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ส่งรอยยิ้มและความห่วงใยข้ามไปหากัน
อยู่ตรงนี้หรืออยู่ตรงนั้นจะดูแลกันเรื่อยไปข้ามกำแพงรั้วรักรั้วล้อมโอบอ้อมจริงใจจะวันนี้หรือจะวันไหนตักเตือนห่วงใยให้กัน